กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h o าทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน่าทูรักพอดแคสต์นะคะได้ยินเสียงพี่อ้อยกันทุกอาทิตย์เลยนะณพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะใครมีเรื่องอะไรอยากเล่าให้ฟัง วันที่หัวใจพังไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังดีมาคุยกันได้ตรงนี้นะคะเป็นคนที่เชื่อเสมอค่ะว่าเรื่องเศร้าแค่ว่าเล่าก็เบาลงเคยมีน้องผู้ชายบางคนนะคะบอกว่าพี่อ้อยครับผมไม่เคยเล่าเรื่องแบบนี้ให้ใครฟังเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่จะพอฟังผมได้ไหมยินดีเสมอนะคะจะเป็นเพศใดก็ตามทีทุกคนมีมุมอ่อนแอของตัวเองและว,วันนี้นะคะภาวะรอบตัวคะ่ะมีเรื่องเราได้เครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้นเรื่องโน้น,น,นหลายครั้งที่เราเคยคิดว่าเราแข็งแกร่งมากพอ แต่ไม่แน่นะบางวันเราเจอเรื่องบางเรื่องทําไมเราอ่อนแอมากกว่าที่เราคิดก็ไม่รู้หาใครสักคนรับฟังเรานะคะที่อ้อยถึงเป็นคนที่เชื่อเสมอว่าเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงไงไม่ได้เป็นคนที่จะหาคําตอบให้กับทุกเรื่องบนโลกนี้ได้แต่อย่างน้อยหลายๆเรื่องไม่เห็นจำเป็นต้องได้คําตอบเลยคะ่ะบางคนอยากได้คํำตอบเฉยๆก็มีและด้วยปัญหาความรักนะคะเยอะมากเลยที่ถามๆกันเข้ามาเนี่ยทุกคนรู้คําตอบทุกคนรู้ทางออก แต่คิดแค่ว่าเราจะยังออกไหวหรือ,อยังเท่านั้นเองคําถามวันนี้เป็นคําถามที่ต้องบอกว่าเยอะมากค่ะที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่ามาอีกแล้วลองดูนะคะคือน้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อตอนมาด้วยระแวงแฟนใหม่จะนิสัยเหมือนแฟนเก่าอะค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่อ้อยคะวันนี้หนูอยากจะมาเล่าประสบการณ์ความรักที่ทําให้หนูยังฝังใจอยู่หนูคบกับแฟนคนหนึ่งเราอยู่รุ่นเดียวกัน คบกันประมาณสี่ห้าเดือนแรกทะเลาะก,กันหนักมากเฮ้ยทำไมทะเลาะก,กันเร็วจังเลยอะคะโปรโมชั่นน้องน้อยมากเลยนะเนี่ยเวลาคุยเขาเองจะชอบเมื่อเมื่อพอหนูถามอะไรตอนทะเลาะก,กันเขาก็จะไม่ตอบไม่ยอมพูดกับหนูต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็โทรคุยกันทุกวันนะคะพอถึงเวลาทะเลาะก,กันเขาก็จะทําเป็นเม่อเมื่อไม่สนใจอ่ะแต่บางคนมีลักษณะการตีเนียนเนาะคือ ฉันจะไม่รับมือกับปัญหานี้ฉันจะดิวกับปัญหานี้โดยการทําตัวเป็นหุ่นยนต์ก็มีนะคะตอนนี้เนี่ยเขามาบอกกับหนูคือเขายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่อดเทียบหนูกับแฟนเก่าไม่ได้หนูทั้งช็อกและเสียใจมากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจทักไปหาผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแฟนเก่าของเขาเพื่อจะลองเช็คดูว่าเขายังติดต่อกันอยู่ไหมและคิดอะไรกันอยู่ไหมสรุปคือ ทางผู้หญิงเขาไม่ได้ยุ่งไม่ได้คิดอะไรกับแฟนหนูแล้วพอหลังจากที่แฟนหนูเขาสารภาพมาเขาก็พยายามหาวิธีบอกเลิกหนูหลายรอบมาก แต่หนูเองทําใจไม่ได้อะค่ะก็ไม่ยอมเลิกกับเขาอย่างเมื่อตอนปีใหม่เขาบอกเลิกหนูผ่านไปไม่กี่วันเราก็กลับมาคบกันใหม่เป็นแบบนี้เรื่อยไปจนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่เดือนแห่งความรักเลยนะคะเนี่ยอยู่ๆคืนนั้นเขามาบอกเลิกหนูเพราะว่าวันนั้นเนี่ยบังเอิญเหลือเกินเขาไปเจอผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าของเขาโดยบังเอิญ เขาเลยอยากกลับไปคบกันแต่พอผ่านไปหลังจากที่บอกเลิกหนูไม่กี่อาทิตย์เขาก็มาขอคืนดีกับหนูอีกแล้วตลอดระยะเวลาที่หนูคบกับเขาหนูจะคิดมากตลอดเวลาเพราะหนูต้องทําให้ดีกับแฟนเก่าเขาให้ได้หนูจะต้องพยายามให้เขาลืมแฟนเก่าให้ได้แต่ในขณะเดียวกันหนูก็จะระแวงว่าเขาจะกลับไปหาแฟนเก่าอีกหรือเปล่าจนสุดท้ายช่วงเดือนสิงหาคมเราเลิกกันจริงๆค่ะ หนูให้โอกาสกับเขาไม่ได้แล้วหนูไม่อยากบั่นทอนตัวเองอีกต่อไปแล้วไม่อยากเป็นคนที่เขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแล้วก็ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลาต่อให้เรื่องของหนูกับแฟนเก่าจะจบไปแต่ปัญหาตอนนี้ที่หนูอยากถามพี่คือหนูลองเปิดใจคบกับแฟนใหม่ได้มาสักพักแล้วแต่หนูยังติดนิสัยชอบระแวงว่าแฟนใหม่คนนี้เขาลืมแฟนเก่าได้หรือยังเขาจะติดต่อกับแฟนเก่าของเขาไหม หนูกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ําๆอีกครั้งเหมือนที่แฟนเก่าเคยทํากับหนูหนูควรจัดการความคิดแบบนี้ยังไงดีคะขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยค่ะเออนะเรื่องเก่าจบไปแล้วนะคะตอนนี้กําลังเริ่มมีคนใหม่แล้วแต่น้องคะเชื่อไหมสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะจะจําเรื่องเจ็บได้ดีกว่าเรื่องที่มีความสุขอยู่แล้วคือมันเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวอย่างหนึ่งอะคะ่ะอย่างเช่นถ้าวันหนึ่ง เสือไปติดบ่วงในพรานพี่อ้อยเคยเล่าแล้วเนาะแล้วบางเอิญถ้ามันหลุดไปได้เสือจะไม่กลับไปที่เดิมอีกแต่ถ้าเป็นคนนะคะไม่แน่นะคะถ้าบางเอิญในพรานหน้าตาดีและเป็นในพรานที่เรารักเจ็บแค่ไหนเราอาจจะสู้ทนเพราะคิดว่าเราอาจจะเปลี่ยนคนบางคนได้การที่น้องกลัวจะเจ็บซ้ำๆแค่เปลี่ยนคนมาทําให้เจ็บพี่ว่าไม่แปลกเลยเข็ดอดีแล้วความกลัวเป็นสติอย่างหนึ่งแต่ต้องใช้ความกลัวนั้นให้เป็นค่ะ กว่าจะรับใครสักคนที่เป็นคนใหม่เข้ามาในหัวใจอาจต้องใช้เวลาดูใจให้นานกว่าที่เคยเป็นคราวที่แล้วเคยเจอมายังไงไม่เห็นเป็นอะไรที่เราจะกลัวไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่ารับคนใหม่เข้ามาเป็นแฟนแล้วแล้วค่อยกลัวคือน้องข้ามขั้นตอนแรกไปแล้วอะคะ่ะพอน้องมาหลอนตอนเนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราจะกลายเป็นแฟนที่ไม่น่ารักหลอนแฟนเก่าก็เลยระแวงแฟนใหม่พยายามไล่ล่าหาความจริง เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าอยู่ใกล้โทรศัพท์เนี่ยดูเหมือนไปขุมทรัพย์ใหญ่ๆที่เราคิดว่าความจริงทั้งหลายต้องอยู่ในนั้นสิระวังนะคะเขาอยู่ข้างๆเราเดี๋ยวจะเหมือนเขาติดคุกอย่าทําให้การอยู่กับเขามันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยและการที่เขาอยู่กับเราเขาก็อึดอัดจนรู้สึกได้ว่าคนอื่นเนี่ยแค่ยืนเฉยๆยังน่ารักกว่าเลยพี่ห่วงน้องเหลือเกินว่าน้องจะเป็นแบบนั้นและอย่าลืมนะคะ ผู้ชายบนโลกใบนี้ไม่ได้เหมือนกับทุกคนและก็ไม่ได้การันตีด้วยนะว่าแฟนใหม่จะดีกว่าคนเก่าเสมอไปไม่แน่ค่ะเราอาจจะเจอคนที่ทําร้ายเราได้มากกว่าเดิมหรือไม่แน่โอ้โหแฟนใหม่นี่มาอย่างกับสวรรค์ส่งมาค่ะช่างดีจังเลยดีจนเราอิจฉาตัวเองว่าตายละฉันมีคนดีๆคนนี้อยู่ข้างตัวได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้หมดเลยอะค่ะเพราะความรัก เป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกแค่ต้องใช้ความหลอนของแฟนเก่าหยิบเอามาใช้ให้เป็นยิ่งระแวงแฟนใหม่มากแค่ไหนน้องยิ่งต้องทําตัวน่ารักไม่อย่างนั้นนะคะระแวงจะกลายเป็นแรงผลักให้เขาไปรักคนอื่นง่ายขึ้นถ้าวันหนึ่งอยู่กับเราและเขาทุกเดี๋ยวเขาก็ต้องไปหาความสุขจากคนอื่นอยู่ดีอะค่ะและคนอื่นที่ว่านี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แฟนเก่าก็ต้องเป็นแฟนใหม่อะ่ะคืออยู่กับใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เมื่อมีเขาอยู่ในวันนี้ดูแลกันและกันให้ดีค่ะและถ้าวันหนึง่งเธอคืออีกคนหนึ่งที่นอกใจจะได้รู้กันไปว่าเธอนะ่ะไม่ได้ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราเลยและอย่าลืมค่ะครั้งที่แล้วล้มยังไงลุกขึ้นมาได้แบบไหนวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็ต้องลุกให้ได้คล้ายๆเดิมทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งนั้นนะคะความเข็ดความหลอนเหมือนเป็นการเบรกอะค่ะคอยสกัดความรู้สึกของเราไม่ให้ถลำลึก โหมทุ่มเทค,ความรักมากจนประมาทและไม่ใช่น้องคนเดียวนะคะคนทุกคนในโลกความรักครั้งที่ผ่านๆไปคือตำราสอนความรักเล่มใหญ่ให้กับหัวใจเราทั้งนั้นบางคนเคยเอาใจแต่แฟนเก่าเอาใจเหลือเกินสปอยทุกสิ่งคราวนี้พอสปอยมากขนาดนั้นกลายเป็นว่าเอ้าเขาก็ยังทิ้งคราวนี้พอมาเจอคนใหม่ปับ๊บความผิดที่มันติดอยู่ในหัวใจก็เลยเอามาปรับใหม่กับคนนี้วีนเหวี่ยงสารพัด เอาเฮ้ยทาไมอะ่ะคนใหม่เลยกลายเป็นถ้าพูดหยาบๆคือเขาซวยอะ่ะดันมาเจอเราในเวอร์ชั่นนี้ทางกลับกันค่ะบางคนตัวเองเป็นคนเอาแต่ใจกับแฟนเก่าเยอะมากจนกระทั่งแฟนเก่าทนไม่ไหวแล้วทิ้งเราไปพอมาเจอแฟนใหม่ความผิดในหัวใจก็เลยทําให้เราปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนใหม่ไม่ยอมเอาแต่ใจอีกต่อไปแล้วอะไรก็เอาแต่เธอเนี่ยแหละค่ะเธออยากได้อะไรเธออยากจะให้ฉันทําแบบไหนฉันจัดให้หมดเหมือนเป็นเราเป็นคนใหม่ที่อัพเวอร์ชั่นมาแล้วอะค่ะ เป็นคนเก่าคงงงมากว่าเฮ้ยตอนอยู่กับฉันทําไมถึงไม่น่ารักเหมือนตอนอยู่กับแฟนใหม่ของเธอเลยพี่อ้อยสัมภาษณ์แขกรับเชิญหลายคนนะคะในรายการคลับไฟเดโชนี่แหละเรื่องราวของดาราหลายๆคนถึงกับต้องพูดประโยคนี้เลยว่าดีนะน้องที่เขามาเจอน้องในเวอร์ชันนี้ถ้าเจอเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยรับรองพังนันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคนทุกคนมีบทเรียนจากคนเก่าให้เรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเอามาใช้กับคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางบวกก็เป็นทางลบแต่คนเก่าสอนตำราความรักเล่มเก่าๆให้เราได้เอามาใช้กับรักครั้งใหม่ทั้งนั้นแหละแฟนเก่าของเราเลือกแฟนเก่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยไปจากเราก็ดีแล้วนะดีกว่าให้เราอยู่ใกลๆ้ๆแต่ไม่เคยอยู่ในหัวใจกอดเราแล้วคิดถึงอีกคนจับมือเราแล้วคิดถึงอีกคนเหมือนเรามีเงาของแฟนเก่าทาบอยู่ตลอดเวลา น้องว่าน้องจะมีความสุขจริงเหรอคะต่อให้พี่พูดเสมอนะว่าถ้าคนเก่าอยู่ในใจอย่าไปดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บแต่ต้องยอมรับเขาว่ามีคนจํานวนไม่น้อยนะคะที่คิดว่าจะ move on จากคนเก่าโดยการรีบหาคนใหม่เข้ามาเสียบเฮ้ยสงสารหัวใจคนใหม่บ้างเหอะไม่มีใครอยากเป็นดาราสมทบให้เธอคบเพื่อรอแฟนเก่านะคะคนเก่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับกับน้องตั้งหลายรอบ ไปไปกลับกลับเหมือนถูกจับกดน้ําตอนเธอไปฉันก็เสียใจเหมือนถูกกดน้ําให้ลึกที่สุดแล้วอยู่ๆก็กลับมาเหมือนถูกจิกหัวให้ขึ้นมาหายใจพ้นน้ําค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวบอกเลิอกอีกแล้วบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบของแฟนนะคะตอนนี้คนเก่าไปจากเราแล้วหมดกรรมต่อกันแล้วเขาทําร้ายเราได้ในอดีตอย่าให้เขาหวนกลับมาทําร้ายเราในปัจจุบันด้วย น้องเองก็เช่นกันนะคะน้องก็มาจะทําตัวเราให้เหมือนกับแฟนเก่าของน้องนะมัวแต่คิดถึงคนที่ผ่านไปผ่านไปจนละเลยหัวใจคนใหม่ที่อยู่ใกล้ๆตัวหรือเปล่าการคิดหลอนสิ่งที่คนเก่าทํากับเรามันก็เหมือนเรายังให้ความสําคัญกับคนเก่าอะคะ่ะให้เขามีผลต่อใจเรายิ่งเราตามจิกตามเช็คคนใหม่มากเท่าไหร่คนใหม่ยิ่งอึดอัดใจและถ้าเกิดวันหนึ่งคนใหม่ถามว่าเฮ้ยทาไมเราเป็นแบบเนี้ยแล้วน้องบอกเขาว่า ก็เรากลัวเธอเป็นเหมือนแฟนเก่าเราไงถามจริงๆคนใหม่จะชื่นใจไหมที่มีเขาอยู่ใกล้ๆแต่น้องยังเอาหัวใจไปผูกไว้ที่คนเก่าตลอดเวลาไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นในด้านไหนก็ตามทีคิดดีๆพูดดีๆทำในสิ่งที่ดีต่อกันค่ะถ้าวันหนึ่งเธอยังทาร้ายฉันก็ไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเคยรอดมายังไงทำไมฉันจะรอดไม่ได้อีกทีหนึ่งล่ะ แต่หากเธอเป็นคนดีที่แสนดีล่ะคะเราจะเสียเวลามัวไปหันหาอดีตแล้วเอาอดีตมากรีดปัจจุบันมาตามทําร้ายเราทําไมน้องตื่นขึ้นมาอีกวันเราก็ห่างอดีตไปอีกวันแล้วนะหลอนได้ค่ะแต่ต้องใช้ความหลอนใช้ความรักครั้งเก่าให้เป็นประโยชน์กับความรักครั้งใหม่คนเก่าจากเราไปยังยอมให้เข้ามาทําร้ายวันใหม่ๆของเราอีกหรือน้องลองคิดดูดีๆนะพี่นะแอบห่วงเหลือเกินเพราะว่าบังเอิญว่าไอ้คาว่าระแวง เป็นความน่ากลัวค่ะแล้วเวลาผู้หญิงคนหนึ่งระแวงพอไม่มีสตินะความระแวงจะทําให้น้องน่ารักน้อยลงรักใครอยู่กับคนนั้นเอาใจผูกไว้กับคนใหม่ความเก่าความหลอนที่มันเกิดขึ้นครั้งเก่า,กาจะหลอนเราแค่ไหนก็ตามทีหลอนได้แต่วางมันไว้ตรงนั้นและบอกตัวเองไปเลยค่ะว่าถ้าวันนี้เราจะเจ็บเหมือนเดิมเฮ้ยฉันว่าฉันไม่เจ็บเท่าเดิมว่ะฉันเริ่มรู้วิธีในการวางเบาะนุ่มๆเอาไว้ประคองหัวใจตัวเองแล้วนะคะ เห็นไหมเรื่องราวความรักค่ะมันเป็นเรื่องที่บางทีน้องอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของคําถามนี้แต่ถ้าเราฟังคําถามนี้ฟังที่พี่อ้อยต่อไปเราอาจได้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นก็ได้นะเป็นกําลังใจให้กับทุกหัวใจนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์นะใน how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันต่อให้ความรักเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของความรู้สึก แต่เราต้องใช้หัวคือสติตามมากํากับหัวใจให้ไวที่สุดนะคะแล้วเราจะได้มีความรักแบบที่ไม่เจ็บหัวใจมากจนเกินไปแล้วเจอกันในอีพีต่อไปวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภะพพร